ส่งกำลังใจให้กับอดีตนางเอกคนดังอย่างน้ำฝนกุลนัทเมื่อเธอนั้นได้พบการสูญเสียคนที่รักต้องจากไปโดยที่น้ำฝนได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุไว้ว่ากว่าจะรู้ว่าถ่ายรูปกับพี่น้อยไปมันก็สายเกินไปซะแล้วฝากกอดแม่กับป้าแล้วก็พี่เก๋ด้วยนะคะพักผ่อนในพิซซี่พี่ชายของฉันความหวานก็คือการนอนหลับที่จบความเจ็บปวดไม่มีความทุกข์อีกต่อไปคุณก็รู้ว่าเรารักคุณและก็จะรักตลอดไปได้โปรดกอดแม่แล้วก็พ่อแล้วก็พี่เก๋ให้เราบอกรักและก็คิดถึงพวกเขาให้มากๆจนกว่าเราจะพบกันอีกครั้งนะ